สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปไกลอีกครับวันนี้เราจะมาพบกับ10สายพันธุ์สุนัขที่ชอบนอนเป็นชีวิตจิตใจครับเจ้าตูบจอมขี้เกียจนอนกอดหมอนไม่เหินห่างเรากำลังจะบอกว่าโลกของฉันนั้นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละโดยเฉพาะทั่วไปแล้วสุนัขนั้นใช้เวลานอนราว 12-14 ชั่วโมงต่อวันครับสำหรับสุนัขแรกเกิดและก็สุนัขแก่นั้นอาจจะพุ่งไปถึง 18-20 ชั่วโมงเลยทีเดียวครับแต่ก็มีเจ้าสุนัขบางจำพวกนะครับที่ต่อจะให้ยังไม่แก่ถึงขนาดนั้นก็เล่นนอนขี้เซาเกือบทั้งวันเลยครับสำหรับใครที่ขี้เกียจพาน้องหมาออกไปเล่นนานๆลองหาเจ้าพวกนี้มาเป็นสหายดูครับจะได้นอนกอดพวกเขาได้ทั้งวันเลยครับจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลย 1. English Bulldog เจ้าสุนัขขาสั้นจอมขี้เกียจมีรูปร่างที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่ครับแถมเหมาะสำหรับทิ้งตัวแผลลงนอนแบบสุดๆแถมกลดังอีกต่างหากบางครั้งพวกมันนั้นอาจจะคาดเดาการกระทำได้ยากแบบเจ้าตูบนั้นกำลังวิ่งไล่คนอยู่แต่ก็ทิ้งตัวไปซะดื้อๆอย่างนั้นแถมเรียกไปนั้นก็ไม่ยอมไปหายต่างหากโดยความที่มันนั้นมีนิสัยสุดอินดี้แบบนี้ครับมันจึงถูกจัดให้เป็นสุนัขที่คาดเดาการกระทำได้ยากสายพันธุ์หนึ่งเลย 2. French Bulldog ยังไม่พ้นทางจากตระกูลนี้จริงๆครับเจ้า French Bulldog นั้นขึ้นชื่อในเรื่องความว่านอนสอนง่ายพกพาสะดวกและก็เงียบสงบครับสาเหตุหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเงียบก็เพราะว่าพวกมันนั้นขี้เกียจเองครับเอาแต่นอนเล่นมันจึงเหมาะสำหรับการเป็นสุนัขอาศัยตามอพาร์ตเมนต์มากพวกมันต้องการเอาไปวิ่งเล่นเพียงวันละนิดหน่อยเท่านั้นเองครับ 3. ชาวชาวสุนัขหน้าหมีที่ไม่ได้มีแค่หน้าตาที่เหมือนหมีเท่านั้นแต่ยังมีนิสัยที่คล้ายหมีด้วยพวกมันนั้นชอบการนอนเล่นเป็นที่สุดครับมาพร้อมกับขนนั้นแสนฟูฟ่องและท่าทางการเดินบิดก้นที่แสนน่ารักพวกมันนั้นควรออกไปเดินเล่นบ้างวันละเล็กน้อยครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจากร่างกายอันแสนกระมุตมีของมันแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจครับหากมันยังฝืนสามารถนอนเล่นในห้องแอร์เย็นของคุณต่อไปได้ทั้งที่คุณนั้นพยายามจะฉุดกระชากมันออกไปข้างนอกก็ตามสี่บูมัสชีฟหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขตัวใหญ่มากมาเสียจนตัวโอนออนเตี้ยออนแดงลงไปนอนกองกับพื้นซะอย่างนั้นพวกมันมันจะใช้เวลาแทบทั้งวันไปกับการนอนงี้สบายๆอยู่ในห้องของคุณมันจะเป็นสุนัขที่ไม่ค่อยกังวลเรื่องการถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเท่าไหร่ครับการที่คุณนั้นหายออกไปซื้อของหรือว่าทำธุระสักระยะเวลาหนึ่งไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาเลยครับแต่ก็ควรหาเวลาว่างสักนิดพามันนั้นออกไปเดินเล่นบ้างก็ดีครับเกรย์ฮาวด์ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเลยครับว่าเจ้าสุนัขที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดประกายแสงของความเร็วอย่างเกรย์ฮาวด์แต่เป็นสุนัขที่ขี้เกียจนอนติดบ้านมากๆแต่ถ้าพูดตามจริงโดยนิสัยของพวกมันแล้วมันชอบจะยืดขาของมันนั้นอยู่ข้างเตาผิงอุ่นๆมากกว่าที่ไปยืดขาในสนามแข่งซะอีกครับหกชิสุสุนัขบ้านแสนน่ารักมุ้งมิ้งที่มาพร้อมกับขนอันแสนยาวสลวยกับกิฟต์ติดผมอันเล็กน่ารักพวกมันนั้นมีขนาดตัวที่เล็กรวมไปถึงพลังงานของเขานั้นก็เล็กตามไปด้วยครับชิสุชื่นชอบการอยู่กับเจ้าของเป็นที่สุดมันจะวิ่งเล่นเดินไปมาแล้วก็นอนอยู่แถวเจ้าของเสมอครับพวกมันเป็นสุนัขที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงในห้องเล็กๆอย่างอพาร์ตเมนต์เป็นอย่างยิ่งเองเจ็ดเกรดเดนสุนัขที่ขึ้นชื่อว่าตัวสูงที่สุดในโลกครับมีช่วงขาที่สูงโปร่งรูปร่างดีสง่าแถมยังอ่อนโยนสุภาพต่อทุกคนอีกพวกมันนั้นเป็นสุนัขสายพันธุ์หนึ่งครับที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงดูเด็กในบ้านมากการพามันออกไปเดินเล่นสักวันละนิดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับมันนั้นมีนิสัยค่อนข้างจะขี้เกียจแต่นั่นอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ครับไม่งั้นคุณลองคิดสภาพที่มีสุนัขขนาดตัวเท่าครึ่งของคุณหนักประมาณ 60-70 กิโลกรัมวิ่งไปมาในบ้านลองคิดภาพดูครับ 8. บาเซตฮาวสุนัขบาเซตแค่คุณเห็นหน้าตาของมันก็เชื่อแล้วครับว่ามันต้องเป็นสุนัขที่ขี้เกียจมากๆแน่ๆ
ด้วยสายตาแล้วก็ท่าทางที่เหมือนง่วงซึมอยู่ตลอดเวลาพวกมันเป็นอดีตนักล่าที่เก่งกาจครับที่มาพร้อมกับความสามารถในการดมที่เป็นเลิศและก็มีขนาดตัวที่เหมาะสำหรับการล่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามโพรงใต้ดินเป็นอย่างดีครับตัดภาพมาที่ปัจจุบันนอนน้องหูปิดตาและก็ทิ้งตัวแผลอย่างสบายใจเชียวครับเก้าเซนเบอร์นาร์ดอีกหนึ่งสุนัขที่มีหน้าตาเหมือนกับเป็นโรคง่วงซึมตลอดเวลาอย่างเซนเบอร์นาร์ดเป็นสุนัขที่มีความอดทนครับและก็มีความรักสงบมันมีฉายาที่ผู้คนทั่วโลกนั้นต่างเรียกขันกันว่าแนนนี่ด็อกแปลว่าสุนัขเลี้ยงเด็กนั่นเองครับสาเหตุที่พวกมันนั้นสามารถอดทนต่อเด็กได้และก็ยังมีความดูแลใจใส่เป็นอย่างดีตามลักษณะนิสัยของมันแล้วแถมนั่นก็ทำให้มันนั้นได้นอนเล่นอยู่เฉยในบ้านอีกด้วยครับโดยเฝ้าเด็กไปด้วยนั่นเองสิบนิวฟาวแลนด์สุนัขร่างใหญ่อีกหนึ่งสายพันธุ์ครับที่เหมือนว่าจะโดนแรงโน้มถ่วงของโรงนั้นตึงไว้ไม่ให้ขยับไปไหนครับนิวฟาวแลนด์เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ครับที่สามารถมีน้ำหนักได้มากถึง70กิโลกรัมครับพวกมันเป็นสุนัขที่จำเป็นต้องออกกำลังกายแม้ว่าพวกมันนั้นไม่ต้องการออกกำลังกายก็ตามครับเพื่อรักษาสุขภาพของมันเอาไว้นิวฟาวแลนด์เป็นนักว่ายน้ำโดยธรรมชาติครับแต่เหมือนว่าจะชื่นชอบการว่ายน้ำมากกว่าการเดินไปออกเล่นครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ10สายพันธุ์สุนัขชอบนอนและก็ขี้เกียจตัวไปขนครับเอาง่ายๆแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ทีมคันในกดแซงกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆและคลิปใหม่ๆช่องเราครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ